โอ้ดูซิว่าอ่านแล้วจับใจความได้ไหมภายในเวลาที่กำหนดโหจะเรียกเลขที่ถูกไหมเนี่ยเอานั่งตัวตรงเพราะว่าเลขที่มันอาจจะรวนเลกันไปหมดแล้วเอาเป็นว่าคนที่สวมนาฬิกาสายมือด้านซ้ายใครสวมด้านซ้ายซ้ายกี่คนซ้ายกี่คนโอ้ย1 2 3 4 5 6คนด้านขวา7คนด้านขวาให้เอาสิเราต้องบอกว่าด้านซ้ายก็ต้องด้านซ้ายอ่ะสวมนาฬิกาด้านซ้ายแล้วนะ7คนเนี้ยนะ7คนนี้จะเลือกใครดีเอาคนที่เป็นผู้ชายอ่ะมีไหมที่สวมนาฬิกาด้านซ้ายมือแล้วก็เป็นผู้ชายด้วยมีไหมอ่ะมาค่ะเชิญหน้าห้องเมื่อสักครู่นี้คุณครูถามว่านักเรียนเคยออกมาอ่านจับใจความภายในเวลาที่กำหนดไหมเพื่อนบอกว่าเคยแล้วครูถามต่อว่าแล้วจับใจความได้ไหมเพื่อนบอกว่าได้ลองทดสอบดูจับเวลานะข้อความสั้นๆค่ะครูให้เวลา1นาทีหนูอ่านข้อความเนี้ยแล้วก็เล่าให้เพื่อนฟังพร้อมไหมอ่ะพร้อมคนอื่นนิ่งอ่านก่อนภายในเวลา1นาทีแล้วจับประเด็นสำคัญของเรื่องหมดเวลา1นาทีอ่ะครูก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเรื่องอะไรแต่ขณะที่เพื่อนอ่านเนี่ยคนอ่านเขามีมารยาทในการอ่านใช่ไหมเพราะเขาอ่านในใจเขาไม่ได้แสดงพฤติกรรมอะไรที่ไม่สมควรแต่คนที่เป็นที่อยู่ข้างในเนี่ยคุณครูดูแล้วว่าคนที่อยู่ข้างในมีบางคนที่อาจจะทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นอาจจะส่งเสียงดังหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะไปรบกวนสมาธิเราใช่ไหมมีคนรบกวนสมาธิเราไหมไม่ค่อยมีแต่ว่าเธออาจจะไม่เห็นแต่คุณครูยืนอยู่คุณครูอาจจะเห็นมีบางคนนะคะอ่ะไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิจับประเด็นสำคัญที่จากที่อ่านเมื่อสักครู่นี้หนูอ่านเรื่องอะไรคะคุณครูก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าหนูอ่านเรื่องอะไรอ่ะเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยเรื่องจำเรื่องไม่ได้จำเนื้อหาได้จำเรื่องไม่ได้แต่ผมจำเนื้อหาได้อ่ะเนื้อหาว่าไงคือพี่เป็นหมออยู่ที่อนามัยแห่งหนึ่งแล้วมีคนไข้บาดเจ็บหนักซึ่งเกิดจากโดนยิงด้วยปืนลูกซองเพราะทะเลาะวิวาทพี่ให้เตรียมผ่าตัดแต่ไม่ทันคนไข้ขาดใจตายเสียแล้วพี่เสียใจมากเพราะนี่เป็นรายที่สองที่พี่ทำให้คนไข้เสียชีวิตแล้วไงต่อถึงแม้มันเป็นแค่เหตุสุดวิสัยแต่พี่ก็เสียใจพี่ก็ได้ฟังข่าวหลายข่าวที่หมอไม่รับคนไข้เพราะไม่มีค่าจ่ายยานี่หรอคือสังคมไทยปัจจุบันที่เห็นเงินสำคัญกว่าชีวิตของเพื่อนมนุษย์อ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเห็นนะนะคะก็คือเวลาภควัตเป็นคนอ่านใช่ไหมอ่านพออ่านแล้วเขาสรุปให้เราฟังก็เหมือนกับว่าเขาย่อให้เราฟังใช่ไหมเขาใช้แทนตัวเองว่าพี่ภควัตอ่านมาเพราะ
พระควัตอ่านว่าเขาในหนังสือเนี่ยเขาใช้แทนตัวเองว่าพี่แต่เวลาหนูมาเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยหนูจะใช้พี่เหมือนเดิมได้ไหมไม่ได้แล้วสิต้องใช้คำว่าอะไรเขาหรือคนนี้เขาเป็นใครคะพระควัตเขาเป็นคุณหมอใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นไงคะก็น่าจะใช้ว่าคุณหมออ่ะทีนี้มาดูนะว่าพระควัตจับใจความได้หรือไม่นะเมื่อกี้นี้ที่เพื่อนเขาพูดอ่ะสรุปก่อนที่เพื่อนเขาสรุปมาให้เราฟังคือเขาพูดถึงว่าไงคะพี่ก็คือคุณหมอใช่ไหมคุณหมอทำไมนะคุณหมอเนี่ยได้รับที่โดนที่โดนยิงแล้วยังไงต่อแต่คนไข้เนี่ยหมอคุณหมอช่วยไม่ทันคนไข้ตายก่อนเพราะเพราะทนตายเพราะอะไรก็ไม่ทราบก็คือขาดก็คือคนไข้ตายก่อนแล้วยังไงคะแล้วคุณหมอก็บอกยังไงต่อหมอรู้สึกเสียใจที่คนนี้เป็นรายที่2และที่หมอทำไมไม่สามารถช่วยได้แล้วยังไงต่อแล้วคุณหมอก็ยังไงต่อคะที่ประควัตเล่าให้ฟังคุณหมอก็เลยบอกว่าดูข่าวที่คุณหมอทำไมคะบางคนเนี่ยไม่รับคนไข้เพราะคนไข้ไม่มีเงินแล้วไงต่อคุณหมอก็บอกว่าไงคะทำให้เห็นว่าสังคมนี่เหรอสังคมไทยที่เห็นแก่เงินมากกว่าชีวิตของเพื่อนมนุษย์พระควัตอ่านภายในเวลา1นาทีมีข้อสรุปใจความเขาสรุปใจความได้ชัดเจนแต่ว่ามีข้อต้องแก้ไขนิดหนึ่งก็คือต้องทำไมคะจากที่ใช้ว่าพี่เนี่ยก็คือต้องเปลี่ยนสรรพนามใหม่เป็นคุณหมอนะคะอันนี้เขาเป็นจดหมายนะพระควัตหนูลืมอ่านข้างบนหรือเปล่าเขาเขียนว่าเล็กน้องรักเนี่ยเขาเขียนนะคนเนี้ยคนที่เป็นหมอเนี่ยเขาเขียนจดหมายไปถึงเพื่อนเขาแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเหมือนที่พระควัตเล่าสรุปว่าพระควัตอ่านแล้วจับประเด็นสำคัญได้ไหมได้เนี่ยชัดเจนถูกต้องเลยตามที่พระควัตอ่านถามว่าคุณครูมีข้อความนี้ให้พระควัตอ่านก่อนล่วงหน้าไหมก่อนไหมไม่เลยเพิ่งหยิบมาเดี๋ยวนี้แหละให้พระควัตอ่านเดี๋ยวนี้แหละพระควัตก็อ่านเดี๋ยวนี้แหละแสดงว่าเขาจับประเด็นได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยแล้วพวกเราจับได้หรือไม่ได้แล้วพวกเราจะจับประเด็นจากเรื่องที่เราอ่านได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้นะคะทบทวนนิดหนึ่งวันนี้เราจะอ่านจับใจความหลักการอ่านจับใจความต้องทำอย่างไรบ้างการอ่านจับใจความเนี่ยต้องอ่านออกเสียงหรืออ่านในใจนะมันจะสามารถอ่านแล้วสามารถจับใจความได้ถามว่าถ้าเราอ่านออกเสียงเนี่ยเราจับใจความได้ไหมไม่ได้หรอเวลาเราอ่านออกเสียงเนี่ยเราจับใจความได้ไหมได้แต่มันลืมเพราะว่าเราห่วงแต่อะไรห่วงแต่อ่านห่วงแต่คอยระวังออกเสียงเปล่งเสียงให้ถูกต้องชัดถ้อยชัดคำใช่ไหมเราอาจจะหลงลืมอะไรไปลืมจับประเด็นสำคัญเพราะฉะนั้นการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยน่าจะเป็นการอ่านในใจเนี่ยนะจะดีนะคะเอาละค่ะหลักการอ่านจับใจความสำคัญทบทวนความรู้ทบทวนความรู้ให้เวลา5นาทีหยิบสมุดขึ้นมานะคะให้เวลา5นาทีอ่ะก่อนที่เราจะไปฝึกอ่านจับใจความสำคัญการดูคุณกุ้ยนักเรียนเขียนผังความคิดนิดหนึ่งนะคะดูในสไลด์ค่ะแนวทางในการอ่านจับใจความให้มีประสิทธิภาพทำอย่างไรจึงจะพัฒนาการอ่านจับใจความของเราให้มันมีประสิทธิภาพลองเขียนสิเราจะทำอะไรทำอย่างไรดีเขียนมาเลยค่ะต่างคนต่างคิดแล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
แนวทางในการอ่านจับใจความให้มีประสิทธิภาทำอย่างไรถึงเวลาที่เราอ่านแล้วเนี่ยมันเราจะทำให้เราจับใจความจากเรื่องที่เราอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะนัทกิตตาเฉลิมเกตนี่ใครนะฮะรัตนทานทำอย่างไรแนวทางในการอ่านจับใจความทำอย่างไรจึงจะทำให้การอ่านมันมีประสิทธิภาพการอ่านที่มีประสิทธิภาพก็คือมันก็น่าจะทำไมคะคืออ่านแล้วเราต้องจับประเด็นสำคัญได้อะทำอย่างไรสามคนที่คุณครูกล่าวมานี้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการอ่านจับใจความแต่ไม่ทราบว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ช่วยกันบอกคนละหนึ่งข้อสุพนันท์บอกมาหนึ่งข้อแนวทางในการอ่านจับใจความให้มีประสิทธิภาพต้องทำยังไงคะให้ใช้นิ้วชี้ตัวหนังสืออ่านให้มันมีประสิทธิภาพนะเอาให้มันมีประสิทธิภาพนะก็คือการอ่านจับใจความก็คือต้องไม่ใช้นิ้วชี้ไปตามตัวหนังสือและเอาอะไรแทนนิ้วใช้อะไรแทนนิ้วใช้หัวอ๋ออุ้ยเดี๋ยวนะนัทกิตตาเขาบอกว่าไม่ให้ใช้นิ้วชี้ไปตามตัวหนังสือครูถามว่าแล้วใช้อะไรแทนนิ้วคะก็บอกอ๋อใช้ดินสอต้องใช้อะไรแทนสายตาใช้สายตากวาดไปตามตัวหนังสือด้วยความรวดเร็วด้วยใช่ไหมต้องกวาดไปตามตัวหนังสือด้วยความรวดเร็วอ่ะข้อเขียนไปต่อไปอ๋อแนวทางในการอ่านจับใจความก็คือเพื่อนบอกว่าอ่านต้องอ่านให้จบตั้งแต่ต้นจนจบอ่านบ้างข้ามบ้างจะรู้เรื่องไหมต้องอ่านตั้งแต่ต้นจนจบนะคะต่อไปค่ะส่งไปด้านหลังต่อทำอย่างไรจึงทำให้การอ่านจับใจความมีประสิทธิภาพอ่านแล้วจับประเด็นในขณะที่อ่านค่ะขณะที่อ่านเราต้องจับประเด็นสำคัญของเรื่องที่อ่านให้ได้ถ้าประเด็นสำคัญเราจับยังไงอะคะใช้อะไรมาช่วยอะใช้วิธีการตั้งคำถามถูกต้องใช้วิธีการตั้งคำถามนี่แหละมันจะช่วยค่ะจะช่วยทำให้เราสามารถจับประเด็นสำคัญได้เราตั้งคำถามขึ้นมาแล้วเราลองตอบถ้าเราตอบได้แสดงว่าเราจับประเด็นสำคัญได้อ่ะพนิดาสักข้อสมาธิในการอ่านค่ะต้องมีสมาธิจริงไหมอ่านอะไรอ่านเรื่องใดจิตใจของเราต้องจดจ่ออยู่กับเรื่องที่อ่านต่อไปค่ะอ่านหนังสือให้คล่องค่ะแนวทางในการอ่านจับใจความให้มีประสิทธิภาพนะอ่านยังไงนะอ่านหนังสือให้คล่องอ่านหนังสือให้คล่องถ้าอ่านคล่องแล้วจะจับใจความสำคัญได้หรอถ้าอ่านไม่คล่องมันก็อ่านแต่ถ้าอ่านคล่องมันอ่านคล่องแล้วต้องทำไมด้วยต้องใช้ความเร็วนะต้องใช้ความเร็วในการอ่านด้วยอ่ะต่อไปอ่านในใจค่ะฮะอ่านในใจก็ทำมีอ่านในใจอย่างไรถึงจะให้มีประสิทธิภาพไหมคะทำไงใครมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกจะอ่านหนังสือสักเรื่องหนึ่งใจ
จะอ่านเรื่องอย่าชิงสุกก่อนหามไม่งามดีให้มีประสิทธิภาพอันดับแรกเราต้องทำอะไรก่อนนักเรียนว่าเราต้องทำอะไรก่อนจะอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งหยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาก่อนที่จะอ่านเราต้องตั้งจุดมุ่งตั้งจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายในการอ่านก่อนว่าเราจะอ่านเพื่ออะไรใช่ไหมอย่างเช่นเราจะอ่านสุภาษิตสอนหญิงของท่านสุนทรภู่อ่านเพื่ออะไรคะเพื่อหาอะไรความรู้แต่ถ้าเราหยิบนิทานขึ้นมาเล่มหนึ่งอ่านเพื่ออะไรหาความเพลิดเพลินใช่ไหมต้องตั้งจุดประสงค์ในการอ่านให้ได้ต่อไปทำอย่างไรต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เราอ่านว่ามันเป็นงานเขียนประเภทใดนะคะอันนี้คุณครูเพิ่มเติมให้นะเพิ่มเติมไปนักเรียนก็เขียนเพิ่มเติมไปนักเรียนต้องทำความเข้าใจก่อนว่าไอ้เรื่องที่เราจะอ่านเนี่ยมันเป็นงานเขียนประเภทใดนะคะตรงข้อความที่เราจะอ่านเนี่ยมันเป็นบทความมันเป็นสารคดีมันเป็นวรรณคดีหรือมันเป็นนิทานนะคะอันนี้เราต้องพิจารณาและวิธีที่จะทำให้การอ่านของเรามีประสิทธิภาพอีกอย่างหนึ่งก็คือนักเรียนจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับอะไรคะฮะเกี่ยวกับเนื้อนักเรียนจะต้องมีความสามารถทางการอ่านมีความสามารถทางภาษาคือเวลาเราไปเจอคำศัพท์หรือข้อความที่มันยากๆเราสามารถทำไมได้ต้องใช้ความสามารถทางภาษาคือใช้ความสามารถทางภาษาทำอย่างไรคะแปลคำแปลความหมายของคำได้นะคะอันนี้คือต้องใช้ความสามารถทางภาษาด้วยและอีกหนึ่งข้อที่สำคัญคือต้องทำไมคะต้องอาศัยความรู้เดิมอะความรู้เดิมประสบการณ์เดิมที่เรามีเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆน่ะมาประกอบในการอ่านด้วยก็จะทำให้เราสามารถอ่านจับใจความได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะเรียบร้อยทีนี้เราเข้าใจหลักการอ่านแล้วทีนี้เราจะมาอ่านจับใจความบทเรียนเสร็จยังคะตรงนี้เรียบร้อยนะใครเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนเปิดหนังสือวรรณคดีลำนำบทที่4เรื่องอย่าชิงสุกก่อนหาไม่งามดีหน้า87ค่ะตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราจะมาอ่านจับใจความเรื่องอย่าชิงสุกก่อนหามไม่งามดีเก็บสมุดเรียบร้อยเก็บสมุดเปิดหนังสือเรียนค่ะหน้า87สัก2นาทีนักเรียนลองสำรวจบทเรียนหน่อยบทสำรวจบทเรียนก่อนนะว่าเรื่องนี้มันมีงานเขียนแบบไหนบ้างมันเป็นงานเขียนแบบไหนมันเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองมันเป็นร้อยแก้วแล้วก็โอ้มันมีร้อยกรองอยู่ด้วยใช่หรือไม่ตอนต้นจะเป็นร้อยแก้วแล้วด้านหลังก็จะเป็นร้อยกรองอ่ะมาเรามาคุยนักเรียนไปอ่านมาบ้างหรือยังอ่านมาบ้างหรือยังยังทำไมถึงยังไม่อ่านนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สมาชิกในชมรมคนรักวรรณคดีนำมาเล่าให้เพื่อนฟังใช่ไหมคุณครูถามว่าใครเป็นคนนำเรื่องนี้มาเล่าให้เพื่อนฟังคะหาคำตอบให้คุณครูหน่อย
ใครเอ่ยมิ่งขวัญเป็นคนที่นำเรื่องนี้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังสาเหตุที่เขานำเรื่องนี้มาเล่าให้เพื่อนฟังทำไมถึงนำเรื่องนี้มาเล่าให้เพื่อนฟังนักเรียนเปิดไปที่หน้า89ค่ะ89เจอหรือยังฉันมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะตั้งแต่เริ่มตรงนี้นะฉันมีเรื่องมาเล่าให้ฟังจนถึงหน้า90เปิดไปหน้า90ขีดไว้นะว่าถึงตรงไหนจนถึงหน้า90จะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากแค่ไหนเห็นไหมคะจะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากแค่ไหนก่อนที่จะขึ้นย่อหน้าสุดท้ายอะไม่เห็นหรือยังเห็นแล้วค่ะอ่ะเริ่มตั้งแต่ฉันมีเรื่องมาเล่าให้ฟังไปจนถึงหน้า90จะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากแค่ไหนคุณครูให้เวลา3นาทีอ่านจับใจความตรงนี้ก่อนเดี๋ยวให้ปิดหนังสือนะตอนนี้ให้3นาทีคุณครูจับเวลาหมดเวลาปิดหนังสือปิดวางไว้บนโต๊ะนั่นแหละค่ะปิดจับประเด็นสำคัญของเรื่องได้ไหมตอนที่เราอ่านจับได้ไหมจับประเด็นสำคัญได้ไหมเพื่อนบอกว่าวิธีที่จะทำให้เราทราบว่าจับได้หรือไม่ได้ก็ต้องใช้คำถามช่วยใช่ไหมใครเรื่องนี้มันเกิดขึ้นใครคะเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงทำไมนะสามคนเขาทำอะไรคะเขาทำบ้านเช่าบ้านอยู่แล้วยังไงเด็กที่มาอยู่นี่มีใครดูแลไหมไม่มีเป็น
เด็กผู้หญิงเป็นมอต้นเด็กมอต้นใช่ไหมมาเช่าห้องอยู่เพื่อมาเรียนหนังสือแล้วยังไงคะชอบไปเที่ยวกลางคืนชอบเที่ยวกลางคืนได้ไงอีกตอนแรกก็เที่ยวพอหลังจากนั้นก็ชวนผู้ชายเข้ามาที่ห้องของตัวเองมาทำอะไรกินเลี้ยงมากินเลี้ยงมาจัดงานสังสรรค์แล้วยังไงอีกเปิดเพลงเสียงดังชาวบ้านอ๋อชาวบ้านและชาวบ้านก็เดี๋ยวนะชวนเพื่อนมากินเลี้ยงที่บ้านสังสรรค์กินเหล้าเสพยาด้วยใช่ไหมค่ะแล้วผู้หญิงทำไงด้วยปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้ผู้ชายลวนลามจนชาวบ้านแถวนั้นทำไมคะโอ้โหทนดูไม่ได้ก็เลยไปแจ้งตำรวจพอไปแจ้งตำรวจแล้วผลเป็นไงล่ะคราวนี้ตำรวจจับไปแล้วมันเป็นยังไงล่ะคะคนที่น่าเสียใจที่สุดคือใครพ่อแม่ของเด็กผู้หญิงเหล่านั้นใช่ไหมที่พ่อแม่ส่งมาให้มาเรียนหนังสือแต่ลูกมาทำพฤติกรรมแบบนี้จนผลสุดท้ายคนที่อับอายที่สุดก็น่าจะเป็นพ่อแม่นักเรียนว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันไหมในสังคมปัจจุบันมีไหมมีลองคิดต่อไปนะคะลองคิดเหตุการณ์ต่อไปเด็กมาเช่าบ้านอยู่ไม่มีผู้ใหญ่มาดูแลปล่อยเนื้อปล่อยตัวเที่ยวเตให้ผู้ชายลวนลามผลสุดท้ายก็ต้องเราคิดต่อสิถ้าตำรวจยังไม่มาถ้าตำรวจยังไม่มาจับอ่ะเราคิดต่อสิมันจะเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงก็น่าจะทำไมเนาะตั้งท้องท้องก่อนวัยเรียนพอท้องแล้วต้องทำไงล่ะทีเนี้ยเลิกเรียนบางคนก็ไม่เลิกท้องแล้วทำไมบางคนทำไงที่เราเคยมีข่าวอยู่ประจำเลยโผล่ทำแท้งนะเสียอนาคตไหมเสียอนาคตหมดอนาคตเลยใช่ไหมเรื่องนี้จึงเป็นสาเหตุที่มิ่งขวัญ นำเรื่องสุภาษิตสอนหญิงมาเล่าให้เพื่อนฟังมันเล่าให้เพื่อนฟังนะคะมันเป็นเรื่องที่เหมาะกับวัยของพวกเรามากที่สุดนักเรียนว่าเหมาะกับวัยของเราหรือยังเพราะว่าวัยของเราตอนนี้มันเริ่มจะทำไมแล้วคะเข้าสู่วัยรุ่นมันเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะคะมีหลายๆเรื่องเลยสุนทรภู่ไม่ได้สอนให้ผู้หญิงรักนวลสงวนตัวอย่างเดียวท่านยังสอนอีกมากมายหลายเรื่องเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนอ่านทีนี้จากเมื่อสักครู่นี้ที่เราอ่านนั่นคืออ่านข้อความที่เป็นร้อยแก้วแต่ต่อไปนี้คุณครูจะให้นักเรียนอ่านข้อความที่เป็นร้อยกรองของท่านสุนทรภู่ใครไม่ทราบว่าร้อยกรองมันอยู่ตรงไหนเปิดหนังสือหน้า91อีกครั้งหนึ่งต่อไปนี้คุณครูจะให้อ่านเฉพาะบทร้อยกรองเข้าใจไหมคะถ้าตรงไหนที่เป็นร้อยแก้วก็ทำไมไปก่อนข้ามไปก่อนตอนนี้คุณครูจะให้จับประเด็นว่าสุนทรภู่สอนผู้หญิงอย่างไรบ้างนะคะตั้งแต่หน้า91ไปจนถึงไหนเลยอ่านตรงที่เป็นก็จะมาจบที่ไหนคะมาจบที่หน้า95ใช่ไหมเป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปากจะได้ยากกว่าอยู่เพราะชิวหาแม้นพูดดีมีคนขำเมตตาจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความนะคะเข้าใจไหมอ่านทวนหน่อยคุณครูให้อ่านอะไรอ่านบทร้อยกรองที่เป็นสุภาษิตสอนหญิงของท่านสุนทรภู่อ่ะจุดมุ่งหมายในการอ่านเพื่อหาความรู้ว่าท่านสุนทรภู่สอนอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนสรุปนะคะอ่ะอ่านเลยค่ะหลักในการอ่านนะคะคุณครูประเมินมารยาทในการเป็นผู้อ่านที่ดีของนักเรียนด้วยนะตอนนี้ตั้งแต่ท่านั่งเลยท่านั่งนั่งอย่างไรนั่งตัวตรงโหนั่งตัวตรงก้มศีรษะลงนิดหน่อยมือขวาเตรียมเปิดหน้าต่อไปอ
จบไหมคะที่เป็นเฉพาะบทร้อยกรองนะคะจบไหมจบจบอ่ะปิดหนังสือดูสิดูในสไลด์ค่ะดูในสไลด์อ่านจบแล้วก็ต้องตอบคำถามของคุณครูได้นะคะไม่ต้องเขียนคำถามตอบปากเปล่าเดี๋ยวเรียกถามผู้แต่งสุภาษิตสอนหญิงมีวัตถุประสงค์ใดอาทีละคนทีละคนส่งไมค์ไปฝั่งนู้นสิให้ผู้หญิงรักงวนสงวนตัวครับผู้แต่งสุภาษิตสอนหญิงมีวัตถุประสงค์ใดหนูตอบว่าให้ผู้หญิงรักนวลสงวนตัวครับวัตถุประสงค์ของสุนทรภู่ก็คืออยากให้ผู้หญิงรักนวลสงวนตัวมันถูกไหมถูกแต่ว่ามันยังไงคะมันเล็กมากเลยอ่ะเอาแบบกว้างๆที่ตอบแบบกว้างๆวรรณไทยช่วยกันค่ะช่วยกันผู้แต่งสุภาษิตสอนหญิงมีวัตถุประสงค์ใดไม่ให้ผู้หญิงปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้รักตัวเองค่ะให้แค่นี้มันก็ยังแคบอยู่นะใครคิดว่าสามารถตอบแล้วมันกว้างอ่ะมันครอบคลุมเนื้อหาได้ทั้งหมดเลยอ่ะยกมือพนิดาว่าไงคะพนิดาบอกว่าผู้หญิงเวลาจะทำอะไรก็ให้นึกถึงอายุให้ถึงเวลาก่อนว่าเหมาะสมหรือยังวัตถุประสงค์ของท่านสุนทรภู่คือท่านต้องการที่จะสอนผู้หญิงสอนเรื่องอะไรบ้างเรื่องการแต่งการประพฤติปฏิบัติตนใช่ไหมอันนี้เราก็คือรวมมาทั้งหมดเลยเราสรุปเป็นหัวข้อใหญ่ก็คือจะสอนเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนว่าผู้หญิงเนี่ยควรประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรให้งามทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจใช่ไหมอันนี้คือวัตถุประสงค์ของท่านสุนทรภู่นะคะผู้หญิงที่ดีต้องปฏิบัติตนอย่างไรที่ท่านสุนทรภู่บอกผู้หญิงที่ดีต้องปฏิบัติตนอย่างไรโหท่านบอกตั้งเยอะแยะเลยต้องรักนวลสงวนตัวพูดจาอ่อนหวานสุภาพแต่งกายให้เหมาะสมกับวัยประหยัดอดออมอ่ะละตรงนี้แหละคือที่เราจับประเด็นสำคัญใครตอบไม่ได้เลยแสดงว่าจับไม่ได้เลยนะอะไรอีกกตัญญูตอบพ่อแม่อะไรอีกฮะไม่ควรซื้อก็อย่าไปพี่ไรซื้อประหยัดอดออมซื้อแต่สิ่งที่จำเป็นมีสลึงพึงประจบให้ครบบาตรอันนี้สอนอะไรสอนอะไรผู้หญิงที่ดีต้องรู้จักประหยัดอดออมอะไรอีกที่ท่านสุนทรภู่สอนผู้หญิงที่ดีการแต่งเนื้อแต่งตัวต้องให้มิดชิดเหมาะสมกับวัยผู้หญิงต้องทำงานเสร็จต้องให้อยู่ไหนอยู่บ้านไม่ใช่ออกไปประจ๋อประแจข้างนอกใช่ไหมงานบ้านเป็นหน้าที่ของใครผู้หญิงผู้หญิงก็คอยดูอยู่บ้านอะไรที่มันไม่เรียบร้อยขาดตกบกพร่องตรงไหนก็ต้องทำอะไรอีกที่ท่านสอนเร็วฮะอะไรเฉากราวเกลียวอย่าเหลียวแลอุ้ยคอยฟังเลยนะว่าใครเขานินทาอะไรใครคอยฟังหูผึ่งเลยว่าใครนินทาอะไรใครแบบนี้ใช่ไหมมีข่าวอะไรมาก็ต้องทำไมคะต้องพิจารณาต้องฟังให้ดีอะไรอีกคะที่สำคัญเลยสุดท้ายที่เขาบอกว่าอะไรนะเป็นลูกที่ดีอ่ะต้องเลี้ยงดูพ่อแม่จะพูดจาอะไรก็อย่าขึ้น
มึงขึ้นกูโดยเฉพาะอาชีพไหนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคำพูดมากเลยคะการค้าขายนะคะและยังมีอีกเยอะเดี๋ยวครูให้การบ้านสุภาษิตสอนหญิงสอนผู้ชายได้หรือไม่ได้เพราะเหตุใดก็เขาบอกว่าสอนหญิงแล้วผู้ชายทำไมถึงสอนผู้ชายได้เพราะฮะเพราะว่าทำไมถึงสอนผู้ชายได้สุนทรภู่สอนผู้หญิงว่าให้ประหยัดอดออมผู้ชายก็ต้องประหยัดไหมประหยัดสุนทรภู่สอนผู้หญิงว่าเราเป็นผู้หญิงนะเราพ่อแม่แก่เท่าก็ต้องเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องดูแลผู้ชายก็ต้องดูแลพ่อแม่ไหมดูแลงานบ้านเป็นหน้าที่ของผู้หญิงดูในบ้านว่าอะไรที่มันขาดตกบกพร่องผู้หญิงก็ทำผู้ชายไม่ต้องใช่ไหมไม่ใช่ทำไมถึงสอนผู้ชายได้เพราะอะไรเพราะว่าอย่างเช่นงานบ้านเนี่ยเมื่อก่อนเป็นหน้าที่ของผู้หญิงใช่ไหมแต่สมัยนี้หน้าที่ของผู้ชายก็ต้องทำงานบ้านเหมือนกันเพราะอะไรแล้วเดี๋ยวนี้สิทธิเท่ากันสมัยก่อนผู้หญิงสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องออกไปทำงานนอกบ้านไหมไม่ต้องสมัยก่อนผู้หญิงไม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านผู้หญิงก็แค่ทำงานบ้านดูแลบ้านเลี้ยงลูกแต่ปัจจุบันนี้ผู้หญิงทำงานบ้านเลี้ยงลูกใช่ไหมไม่ใช่ผู้หญิงก็ต้องทำไมเหมือนกันก็ต้องออกทำงานนอกบ้านเหมือนกันเพราะฉะนั้นหน้าที่เหล่านี้มันก็ต้องเป็นหน้าที่ของทั้งผู้หญิงและผู้ชายสรุปว่าคำสอนของท่านสุนทรภู่ใช้ได้ทั้งสอนได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายอีกเรื่องนึงสุนทรภู่สอนผู้หญิงว่าให้รักนวลสงวนตัวสุนทรภู่สอนผู้หญิงหรอกไม่ได้สอนผู้ชายใช่ไหมผู้ชายต้องรักนวลสงวนตัวไหมก็ต้องรักนวลสงวนตัวเหมือนกันนะคะเอาละค่ะการบ้านหยิบสมุดขึ้นมาเขียนการบ้านนิดหนึ่งการบ้านคำสอนของท่านสุนทรภู่จากเรื่องสุภาษิตสอนหญิง10ข้อแต่คุณครูเขียนไว้แค่5ข้อไม่พอนักเรียนเขียน10เขียนว่าคำสอนของท่านสุนทรภู่จากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเขียนมา10ข้อนะคะอย่างน้อย10ข้อให้ตอบเฉพาะที่ท่านสุนทรภู่สอนแล้วก็ปรากฏอยู่ในหนังสือที่เราอ่านนี้นะคะเพราะว่าคุณครูต้องการให้นักเรียนจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านเพราะฉะนั้นจะเอานอกเหนือจากในเรื่องนี้มาตอบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะตอนนี้ขอแค่ให้เอาจากเรื่องเนี่ยมาตอบยกตัวอย่างเช่นข้อ1อะไรดีนะนักเรียนก็ดูไปเลยค่ะแต่ละบทเขาว่าอย่างไรก็สรุปมาว่าท่านสุนทรภู่สอนอะไรท่านสุนทรภู่เปรียบผู้หญิงเหมือนกับอะไรเหมือนกับอะไรสุนทรภู่เปรียบผู้หญิงเหมือนกับอะไรแก้วมณีอันมีค่าแม้นแตกร้าวรานร่อยถอยราคาผู้หญิงสุนทรภู่เปรียบผู้หญิงเหมือนกับแก้วมณีที่มันมีค่าเนี่ยแต่ถ้าแก้วหรือมณีเนี่ยมันแตกมันร้าวไปมันคุณค่าของมันก็จะทำไมคะลดลงก็เหมือนกับผู้หญิงนะถ้าเราปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้ใครเขาลวนลามคุณค่าในตัวของเราก็จะทำไมลงคะลดลงนะคะเขียนมาอย่างน้อย10ข้อเป็นการบ้านเอาละค่ะวันนี้เราได้อ่านจับใจความสำคัญจากเรื่องอย่าชิงสุกก่อนหามไม่งามดีนะคะซึ่งเป็นคำสอนของท่านสุนทรภู่แล้วก็ไปจับประเด็นสำคัญของเรื่องมานะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ